เลขบัตรคิวฉีดวัคซีนให้โชคสาวเจ้าหน้าที่หน้าห้องนายอำเภอถูกรางวัลที่1รับ6ล้านบาทวันที่16มิถุนายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าได้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสาวที่ทำงานอยู่บนที่ว่าการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ในตำแหน่งประจำหน้าห้องนายอำเภอบึงสามพันดวงเฮงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข691861จำนวน1ใบเป็นเศรษฐีเงินล้านคนใหม่รับเงิน6ล้านบาทผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวสุพรรษาอายุ40ปีชาวตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่16มิถุนายน64ซึ่งกำลังเดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สภ.บึงสามพันโดยเธอเล่าว่าเพื่อนของตนเป็นคนขายลอตเตอรี่จึงได้โทรศัพท์สั่งซื้อกับเพื่อนเลข261เพราะเป็นเลขบัตรคิวสำหรับฉีดวัคซีนโควิดเมื่อวานแต่เพื่อนบอกว่าไม่มีแล้วถ่ายสลากใบอื่นที่ลงท้ายด้วย61มาให้ดูตนเลยตัดสินใจเลือกใบนี้มาเพราะตรงกับหมายเลขทะเบียนรถพอดีจากนั้นตนโอนเงินค่าลอตเตอรี่ให้กับเพื่อนพร้อมพูดเล่นๆว่าฝากลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปรับลอตเตอรี่พร้อมกับเงินรางวัลโดยไม่คิดว่าคำพูดที่ตนได้พูดเล่นๆจะเป็นความจริงและในขณะที่ตนนั่งทำงานอยู่ในวันนี้เพื่อนที่ขายลอตเตอรี่ได้โทรมาบอกว่าตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน1ใบตอนแรกตนไม่เชื่อคิดว่าเพื่อนล้อเล่นแต่เมื่อไปตรวจรางวัลก็พบว่าถูกรางวัลที่1จริงๆไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าตนเองจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยตนเคยคิดเคยฝันไว้นานแล้วว่าถ้าถูกลอตเตอรี่จะนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโดยยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากบ้านปัจจุบันเวลาฝนตกมาทีไรก็จะถูกน้ำท่วมทุกปีจนต้องหอบข้าวของหนีน้ำกันเป็นประจำส่วนเงินอีกจำนวนหนึ่งจะแบ่งไปใช้หนี้สินที่ค้างคาอยู่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ